เปิดผลงาน3ปีของท็อปวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีที่ได้ชื่อว่าไม่เคยทำงานอยู่บนหอคอยงาช้างกว่าจะมาเป็นรัฐมนตรีก็ยากเทียมแสนเทียนดังนั้นเป็นรัฐมนตรีแล้วทำงานให้คุ้มกับภาษีทำงานให้คุ้มกับเวลาแต่ใน3ปีที่ผ่านมาลงพื้นที่ครบ76จังหวัดแล้วทำไมล่ะคะอยู่ในห้องสบายๆทำไมไม่ชอบเดี๋ยวโอสรุปให้ฟังจากที่มีโอกาสได้พูดคุยกับคุณท็อปนะคะเขาก็พูดถึงเรื่องนี้เลยว่าเขาการันตีว่าเขาเนี่ยเป็นหนึ่งในรัฐมนตรีไม่กี่คนที่ลงพื้นที่ตลอดการทำงานครบ76จังหวัดและตั้งแต่แบกเป้เดินป่าเขาใหญ่ขึ้นไปเหนือสุดณดอยอินทนนท์ยันดำน้ำลงไปในหมู่เกาะซิมิลันทำไมต้องทำขนาดนั้นด้วยคะเนี่ยอยากจะเข้าใจเขาไปดูเสียก่อนว่าเขาลำบากกันอย่างไรแล้วจะได้หาวิธีแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับพวกเขาเหล่านั้นได้แต่วันนี้มันก็ยังมีอีกหลายอย่างนะครับที่ยังไม่สามารถที่จะดำเนินการจนลุล่วงได้แต่ด้วยเวลาที่เหลืออยู่เราก็ตัวผมเองก็จะทำงานให้ดีที่สุดในการที่จะดูแลเพื่อนๆข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าเหล่านั้นและตั้งแต่นั้นมาก็ยังเดินทางไปอยู่เรื่อยๆเดินทางไปจุดสูงสุดของประเทศไทยดอยอินทนนท์ดำน้ำลงไปตรวจงาน 30-40 เมตรที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันไปทำให้อยากจะไปรู้ครับว่าเจ้าหน้าที่ของเราทำงานเหนื่อยขนาดไหนแล้วก็ลำบากขนาดไหนผมดำน้ำลงไปเปลี่ยนเชือกที่ผูกทุ่นผูกเรือเนี่ยลงไปแล้วเหนื่อยเหลือเกินถึงได้รู้ว่าการเปลี่ยนทำอะไรใต้น้ำเนี่ยเป็นอะไรที่มันต้องใช้ทักษะต้องใช้ความรู้ความสามารถและความระมัดระวังมีความอันตรายอยู่ตลอดผมเดินเข้าไปในป่าตอนช่วงวันผู้พิทักษ์ป่าโลกนะครับเราอยากจะดูว่าเพื่อนๆเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าของเราทำงานกันอย่างไรผมเดินเข้าไปในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับประมาณ6กิโลนะครับไม่ใช่เดินทางท่องเที่ยวหรือเทรคกิ้งธรรมดาแต่เป็นเส้นทางลาดตระเวนแล้วก็ไปขอเป้ของเจ้าหน้าที่เนี่ยหนักประมาณเกือบ20กิโลมาแบกปรากฏว่าผมเดินไปได้แค่โลกว่าเท่านั้นแหละสู้น้องๆเขาไม่ได้แล้วก็เห็นเลยว่าการทุ่มเทของพวกเขาเหล่านั้นความเหนื่อยบวกกับพยานอันตรายที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลานั้นเนี่ยมันคือต้องใช้ความรักและต้องใช้ใจในการทำงานและตลอด3ปีที่ผ่านมาบนตำแหน่งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยคุณท็อปว่ามีผลงานอะไรที่คุณท็อปภูมิใจที่สุดที่ทำมาต้องบอกว่า3ปีกว่าที่ผ่านมาในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์เนี่ยอันดับแรกก่อนเลยต้องขอขอบคุณแล้วก็ขอชื่นชมเพื่อนๆข้าราชการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกคนตั้งแต่ปลัดกระทรวงลงไปจนถึงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพี่สาวที่ทำงานทำความสะอาดห้องน้ำอยู่ตามอุทยานแห่งชาติต่างๆหรือว่าเจ้าหน้าที่ของเราที่ควบคุมประตูเก็บตังค์อยู่แต่ละอุทยานที่ทำงานกันอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็เรียกว่าให้ความรู้กับผมจนกระทั่งวันนี้เราสามารถดำเนินการหลายๆเรื่องในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ผลักดันการซื้อขายคาร์บอนเครดิตแบบ G2G ก็คือระหว่างรัฐกับรัฐโดยทำให้ไทยเนี่ยสามารถติดอันดับต้นๆของโลก1ใน5ประเทศที่เป็นผู้นำโลกในด้านนี้แล้วไม่ใช่แค่ระดับอาเซียนและ2ผลักดันให้แก่งกระจานกลายเป็นมรดกโลก World Heritage สำเร็จได้ในปี2564และสัญญาว่าผลงานจากนี้จะเร่งแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะในเรื่องของน้ำท่วมน้ำแล้งที่พบเจอมาตั้งแต่สมัยเด็กๆจนถึงปัจจุบันก็ยังแก้ไม่หายและจะยกระดับคุณภาพชีวิตของคนทุกคนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังค่ะซึ่งการทำเช่นนี้แน่นอนมีหลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องพี่น้องที่อยู่ในเขตพื้นที่ป่าแต่ผมยืนยันนะครับทุกวันนี้ก็ยังยืนยันอยู่และถ้าหากว่าใครมีข้อสงสัยสามารถมาคุยกับที่กรมอุทยานมาดูการทำงานของพวกเราในพื้นที่ป่งลึกบางกลอยได้ว่าวันนี้คุณภาพชีวิตของพี่น้องชาวบางกลอยได้ดำเนินการไปถึงไหนแล้วนะครับคดีความที่เกิดขึ้นเราได้มีการบริหารจัดการจนดูแลความสะดวกไม่ให้มีเกิดความเดือดร้อนกับพี่น้องที่มีสิทธิ์ที่จะอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวดังนั้นเนี่ยการนำเอาอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานขึ้นเป็นมรดกโลกได้ก็เป็นหนึ่งในความภูมิใจเล็กๆของตัวผมเองแล้วก็เป็นผลงานที่ให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกๆคนนะครับแต่ว่าการแข่งขันในเรื่องการเลือกตั้ง2566ในครั้งนี้ต้องบอกว่าแข่งขันแค่ยังดุเดือดมากๆพรรคเล็กนี่เสียเปรียบเลยเพราะกว่าจะได้ที่นั่งส.ส.ในสภามา1ที่นั่งเนี่ยต้องได้รับคะแนนเสียง 3.5 แสนถึง 4 แสนต่อ1เก้าอี้เลยทีเดียวอะไรที่ทำให้คุณวราวุฒิมั่นใจว่าพรรคชาติไทยพัฒนาของเราจะได้เก้าอี้ส.ส.ในสภาไม่ต่ำกว่า25ที่นั่งก็เชื่อมั่นว่าจากการที่เราได้ทำงานมานะครับเราก็สามารถนำเสนอแนวคิดของพรรคชาติไทยพัฒนาทั้งนโยบายนะครับในระดับประเทศหรือแม้แต่ในระดับนานาชาตินั้นนะครับทำให้ไม่น้อยหน้าพรรคอื่นแน่นอนนะครับส่วนการที่จะให้ได้มาซึ่ง25คนนั้นแน่นอนการที่เป็นพรรคขนาดเล็กพอเจอการเลือกตั้งระบบ2ใบที่มีทั้งเลือกคนกับเลือกพรรคนั้นเนี่ยการที่จะได้ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อมา1คนนะครับต้องใช้คะแนนเสียงถึงประมาณ 3.5 ถึงไม่เกิน 400,000 คะแนนซึ่งก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับ
ถ้าจะให้ได้3คนก็ประมาณล้านกว่าคะแนนเกือบล้านประมาณล้านคะแนนแล้วบวกลบดังนั้นการใช้กลยุทธ์ของส.ส.ที่อยู่ในแต่ละพื้นที่การทำงานที่ใกล้ชิดกับประชาชนตั้งแต่เรียกว่า3ปีที่ผ่านมานั้นเนี่ยสมาชิกของเราทุกๆคนนั้นทำงานอย่างต่อเนื่องนะครับในทุกๆพื้นที่แล้วก็ตัวผมเองรวมถึงท่านเลขาธิการพรรคท่านประพัฒน์โพธิสุธนนั้นเนี่ยเราก็ได้ลงพื้นที่ทำงานให้กับพี่น้องประชาชนมาโดยตลอดนะครับดังนั้นก็หวังว่าสิ่งที่เราได้ทำไปนั้นจะสามารถแปรเปลี่ยนนะครับมาเป็นก็คือจากผลงานที่เราได้ทำไปจะสามารถแปรเปลี่ยนมาเป็นความนิยมแล้วก็ลงคะแนนให้กับผู้สมัครของเราลงคะแนนให้กับพรรคชาติไทยพัฒนาในทุกๆพื้นที่ของประเทศไทยได้นะครับ